มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าน้ำผึ้งเป็นไข่นะครับทีนี้วิธีที่จะทำน้ำผึ้งที่เราใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยสมมตินะฮะถ้าใครว่าไปแช่แล้วเป็นไข่นะครับให้ทำแบบนี้นะครับผมใส่น้ำไปเลยนะครับพอที่มันจะครึ่งขวดค่อนขวดอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ขวดลอยเนาะแล้วก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมคลายฝาขวดนะครับตั้งไปแล้วก็เอาขวดน้ำผึ้งเนี่ยใส่แล้วก็ดูน้ำนะครับพอให้มันแบบค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆนะครับอย่าตั้งน้ำจนเดือดแล้วเอาขวดไปใส่นะครับขวดมันจะแตกได้เพราะว่าในขวดนั้นมันยังมีความเย็นอยู่นะครับน้ำผึ้งอันนี้นะครับที่ผมออกคลิปไปมันเป็นไข่นะผมออกมาพักแล้วให้ความเย็นมันคลายหน่อยนึงนะครับเพราะกลัวขวดแตกเนาะแต่เราต้องอย่าลืมเปิดฝาหรือว่าคลายฝาให้หลวมที่สุดนะครับเวลามันน้ำมันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะได้นั่นนะครับผมห้ามใช้ขวดพลาสติกนะครับต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะครับผมพอน้ำร้อนพอเราเอามือสัมผัสไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ปิดแก๊สสังเกตนะครับน้ำผึ้งจากที่มันเป็นไข่เมื่อกี้เนี่ยมันละลายหมดแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาปิดเปิดแก๊สอยู่ 2-3 ครั้งนะครับ 2-3 ครั้งหมายความว่าเอามือเราจุ่มไปพอรู้ว่ามันร้อนเนาะเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ขวดนั้นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับเอาขึ้นมาเขย่าหน่อยก็ได้แล้วก็เอาวางไว้ยังเก่าอีกนะครับให้ความร้อนในน้ำเนี่ยมันละลายน้ำผึ้งที่มันเป็นไข่นะเห็นไหมฮะมันจะคืนสภาพเดิมนะครับแต่ก็คงความเหลวอยู่เพราะว่าน้ำผึ้งมันเหลวผมถึงได้เอาไปใส่ตู้เย็นของผมไว้นะครับทีนี้นะครับผมจะแบ่งน้ำผึ้งขวดนี้นะครับเอามาต้มระเหยความชื้นนะครับแบบบ้านๆแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะผมจะเทไปเกือบหมดนะครับแต่ผมจะขยักไว้สดๆเนี่ยใส่ขวดเล็กๆไว้นะครับแล้วก็อันที่ผมจะไล่ชื้นเนี่ยผมจะเอาไปแช่แข็งกันอีกทีนึงว่าไอ้ที่มันเป็นไข่แล้วเนี่ยพอผมมาทำอย่างเงี้ยเอาไปแช่อีกมันจะเป็นไข่หรือไม่นะครับแต่ผมไม่ได้เทหมดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะขยักไว้ใส่ขวดอีกขวดนึงนะครับส่วนนั้นที่ผมจะไล่ความชื้นออกมันจะเหลือแต่น้ำน้ำผึ้งนะครับเหลือเนื้อน้ำผึ้งอ่ะเนื้อเกสรดอกไม้น้ำหวานนะครับผมน้องๆตรงนี้สำคัญนะครับถ้าน้องๆเปิดแก๊สแรงพูดถึงนะตูดหม้อมันจะเจอความร้อนก่อนนะครับซึ่งน้ำผึ้งที่มันยังไม่ดิ้นอ่ะมันจะเกิดกลิ่นไหม้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นน้องๆต้องคนตั้งแต่เริ่มตั้งหม้อเย็นๆนี่แหละนะครับผมเปิดแก๊สอ่อนๆใช้ตะเกียบสะอาดนะครับแต่นี่ผมมีไม้ลูกชิ้นสะอาดอยู่นะครับใหม่ยังไม่ได้ใช้ผมก็คนนะครับเราต้องคนนะครับผมอย่าปล่อยให้น้ำมันเดือดเพราะว่าความร้อนของแก๊สมันจะเป็นจุดใช่ป่ะทีนี้เรามาดูในหม้อกันอีตรงนี้สำคัญนะครับถ้าน้องๆทำไม่นั่นมันจะมีกลิ่นไหม้เลยแล้วก็คนอยู่เนี้ยตลอดจนมันเดือดเดือดแล้วก็ต้องคนอยู่เรื่อยๆพอมันเดือดอย่างนี้แล้วน้องๆปิดแก๊สเลยรอให้เย็นนะครับรอให้มันเย็นส่วนฟองนะครับผมฟองพวกนี้เราสามารถช้อนมันทิ้งได้นะครับพอรอมันเย็นแล้วเนี่ยมันจะมีคราบฟองอยู่นะครับผมหรือว่ากองใหม่ก็ได้ใช้ผ้าขาวบางสะอาดที่เราใช้กองน้ำผึ้งนะฮะกองใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอย่างนี้ทำแล้วมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะครับผมมันก็ไม่ได้มีลดทอนคุณค่าไปนะครับสีของน้ำผึ้งจะออกจากสีเหลืองนะครับเปลี่ยนแล้วและที่ผมบอกนั่นก็คือทีนี้เราไม่ต้องไปแช่แล้วคุณวางไว้ข้างนอกไม่มีเสียน้ำผึ้งนะครับมีแต่จะดำลงไปเรื่อยๆสังเกตน้ำตรงปากหม้อที่ผมลิ้นนะฮะเพราะว่าอันนู้นยังจงเจ้งอยู่เนาะเวลาผมพลิกขวดท่านสังเกตตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันจะเหลวช้อนฟองออกนะครับผมลิ้นไปเลยนะครับมันก็เลยมีฟองลงไปเป็นอากาศบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปแช่ตู้ไม่สามารถที่จะเป็นไข่ได้คือน้ำผึ้งที่ผมไล่ชื้นอย่างเงี้ยแล้วนะครับแต่ที่ผมให้ลูกค้าไปก็คือผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยกินสดๆนะครับมันจะได้แบบเรากินสดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณค่ามันก็ไม่ต่างกันนะครับผมแต่ถ้าทำแบบทั้งขวดที่ผมทำเมื่อกี้เนี้ยนะครับคุณไม่มีมาด่าผมแน่นอนไม่เป็นไข่ไม่เป็นฟองไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะหน้าไหนถ้าทำแบบนั้นนะครับแต่น้องๆถ้าอยากจะทำนะครับอย่าไปทำนานขนาดนี้มันเหนียวเกินนะครับผมจากน้ำผึ้งสักขวดนึงเนี่ยท่านจะเหลือแค่ค้อนขวดเหลือประมาณค้อนขวดเองนะครับคือมันระเหยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็คลิปนี้วิธีละลายน้ำผึ้งที่มันเกิดไข่นะครับผมทำง่ายๆนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผม